กำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรับชมนะคะผ่านเพจ Peaceful Day นะคะเจนจิราโลชาค่ะก็วันนี้นะคะในนามของ Peaceful Day ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะชวนเรียนกระบวนการชุมชนค่ะจริงๆ เราแค่ไม่ได้แค่จะมาชวนเรียนกระบวนการชุมชนเท่านั้นนะคะก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่พวกเราจะได้บอกเล่าด้วยนะคะว่ากระบวนการชุมชนคืออะไรนะคะแล้วก็การมีกระบวนการชุมชนเนี่ยค่ะจะไปตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาอะไรนะคะที่เป็นอยู่ในสังคมตอนนี้บ้างนะคะก็รวมไปถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรียนเนี่ยจะเรียนอะไรอย่างไหนแบบไหนบ้างเนี่ยค่ะก็
เรียนเสร็จนะคะถึงขั้นจะต้องไปกู้โลกเลยหรือเปล่านะคะต้องทำอะไรบ้างมีภารกิจอะไรสำหรับกระบวนการชุมชนบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็จะพูดคุยกันในบริบทนี้นะคะก็ดังนั้นอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะใช้เวลาร่วมกันนะคะเพื่อมาทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการชุมชนของพวกเรานะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีนัยยะหรือมีความหมายอะไรทำไม Peaceful Day ถึงทำสิ่งนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการชุมชนนะคะวันนี้ไม่ได้มีเจนอยู่คนเดียวค่ะก็จะมีเพื่อนอีก2ท่านนะคะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการชุมชนนะคะท่านแรกค่ะสมาร์ทนะคะเอกภพสิทธิวรรธนะค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะก็คือน้องอิ่มสุธิรักษ์ลาดปาละนะคะซึ่งสมาร์ทนะคะเป็นตัวแทนของ Peaceful Days เนาะที่ริเริ่มโครงการกระบวนการชุมชนค่ะแล้วก็ซึ่งจริงๆทำมาประมาณ3ปีแล้วนะคะสมาร์ทเขาจะมาเล่าเรื่องแนวคิดแล้วก็หลักการนะคะเหตุผลว่าทำไมจึงมีสิ่งนี้เนาะแล้วก็ส่วนน้องอิ่มค่ะก็เป็นทีมนะคะร่วมออกแบบหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยนะคะรวมถึงเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมนี้ด้วยนะคะดังนั้นใครที่สมัครกิจกรรมนี้มาก็จะต้องเจอน้องอิ่มนะคะดังนั้น2ท่านนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีสมาร์ทแล้วก็สวัสดีอิ่มค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เราก็จะพูดคุยกันสบายๆนะคะเพื่อให้แบบทุกท่านได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับกระบวนการชุมชนนะคะใครที่กำลังลังเลใจอยู่นะว่าแบบสมัครดีไม่สมัครดีนะนะคะวันนี้ก็อาจจะแบบตัดสินใจสมัครได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ก็จะได้แบบอ๋อแต่ได้รู้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะก็วันนี้ก็น่าจะทำให้พวกเราหลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆ Peaceful Day เนี่ยค่ะทำงานเรื่องเผยแพร่เครื่องมือแล้วก็องค์ความรู้เรื่องการอยู่ดีและก็ตายดีเนาะให้คนเตรียมตัวตายนะคะรวมถึงว่าอยากให้คนเนี่ยค่ะได้สุดท้ายปลายทางของชีวิตได้แบบตายตามที่แต่ละคนเนี่ยปรารถนาเนาะรวมถึงทำงานเรื่องสื่อสารความตายเนาะสมาร์ทกับคนในสังคมให้เรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดได้พูดง่ายมากขึ้นนะคะพี่ซูเดย์ทำเรื่องนี้มาเกือบ10ปีแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วเนาะแต่ว่า 3-4 ปีให้หลังเนี่ยค่ะ Peaceful Days เนี่ยขยับมาทำงานเรื่องกระบวนการชุมชนเนาะก็เลยอยากให้สมาร์ทเนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเนาะว่าแนวคิดเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในสังคมเนี่ยกำลังมีปัญหาอะไรอยู่นะคะกระบวนการชุมชนจะไปตอบโจทย์ปัญหาหรือแบบแก้เพนพอยต์หรือว่าไปเติมช่องว่างอะไรบางอย่างในสังคมเนี่ยค่ะทำไมเราถึงคิดเรื่องกระบวนการชุมชนขึ้นมาอยากให้สมาร์ทช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับก็เรื่องพีฟูเดสก็ทำงานเรื่องการอยู่และตายดีมานานนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงนี้เราก็จะได้เห็นสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในซึ่งก็จะมีการทำงานทั้งในฝั่งทางการแพทย์นะครับpalliative care หรือว่าการดูแลแบบระคับประคองเนี่ยก็ในช่วงนี้ทางระบบสาธารณสุขก็พยายามที่จะผลิตบุคลากรสุขภาพแล้วก็พัฒนาศูนย์การดูแลแบบระคับประคองในโรงพยาบาลแล้วก็เชื่อมต่อมาที่ชุมชนนะครับซึ่งก็พยายามมีความพยายามตรงนี้เนี่ยมาแล้วอาจจะมากกว่า10ปีนะครับผลิตบุคลากรนะครับพยายามที่จะผลักดันให้เรื่องนี้อยู่ในหลักสูตรที่บุคลากรสุขภาพเนี่ยจะได้เรียนรู้นะว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เข้าถึงการตายดีเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างในทางการแพทย์นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็พบว่าโดยการดูแลจริงๆแล้วเนี่ยจะพึ่งพาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ดูแลระยะสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีพื้นที่รองรับมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยบุคลากรอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับต้องการความร่วมมือนะครับการช่วยเหลือสนับสนุนจากฝั่งของครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับก็ดังนั้นเรารวมทั้งนโยบายที่พยายามที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะได้รับการดูแลที่บ้านนะที่ชุมชนเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยระบบสุขภาพก็พยายามที่จะส่งทรัพยากรนะครับทำหน่วยเยี่ยมบ้านเนี่ยที่จะให้ไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ครอบครัวจะต้องช่วยเหลือดูแลด้วยนะครับก็เลยมันมีความจำเป็นที่ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ
ทีนี้ถ้าเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามาร่วมได้ตอนไหนบ้างนะครับก็ถ้าจะรอให้ตอนท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็ยากเหมือนกันเพราะว่าถึงเวลาท้ายแล้วเนี่ยนะครับชุมชนก็จะครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะดูแลกันในครอบครัวน่าจะสะดวกใจกว่านะครับแล้วก็การดูแลระยะท้ายจริงๆมันก็จะยากมากนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวนะครับมันมีความที่จะต้องใส่ใจดูแลว่าผู้ป่วยคนนี้ต้องการอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยากจะอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ว่าชุมชนก็มีส่วนร่วมได้มากกว่านั้นนะครับก็คือในช่วงของการดูแลระยะยาวเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะส่งช่วยเหลือด้านการส่งต่อการดูแลนะครับหรือว่าสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือความรู้แล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลนะครับว่าในช่วงที่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับหรือว่าระยะท้ายเนี่ยจะดูแลอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็อันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือการให้ความรู้ครับว่าเราประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูแลแบบระคับประคองนะครับการลดบรรเทาปวดที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยวางแผนล่วงหน้าได้ว่าในระยะท้ายของชีวิตเนี่ยผู้ป่วยแต่ละคนต้องการอะไรนะครับซึ่งทัศนคติที่ว่าเราสามารถที่จะวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยตอนนี้ในชุมชนนะครับยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับแม้ว่าผู้ป่วยจะอยากแสดงเจตนานะครับครอบครัวอยากจะรู้ว่าผู้ป่วยคิดยังไงแต่ก็จะยากเวลาเริ่มต้นนะครับพี่ฟูเดสก็เลยเห็นว่าจุดนี้เนี่ยนั่นเองนะครับที่ครอบครัวเนี่ยต้องการมือที่3นะครับคนกลางที่จะมาช่วยเป็นสะพานเชื่อมในการสนทนาว่าชีวิตช่วงท้ายนะครับแต่ละคนเนี่ยคิดอย่างไรในการดูแลนะครับจะเปิดประเด็นสนทนาเรื่องชีวิตและความตายกันได้อย่างไรนะครับซึ่งในประเด็นสนทนาเนี้ยเราสามารถที่จะคุยกันได้ตั้งแต่ยังสุขภาพดีอยู่หรือว่าเจ็บป่วยน้อยๆอยู่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่ฟูเดสก็พยายามที่จะคิดแก้โจทย์นะว่าทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถที่จะคุยเรื่องความตายได้อย่างเป็นปกตินะครับวางแผนดูแลล่วงหน้าได้เขียนพินัยกรรมชีวิตได้อย่างคล่องได้อย่างสบายใจอย่างเงี้ยครับก็ผลิตเครื่องมือขึ้นมานะครับเครื่องมือหลักๆของเราก็จะมีเกมไพ่ไขชีวิตอันนี้นะฮะก็เป็นคำถามหัวข้อสนทนาเรื่องชีวิตและความตายแล้วก็การวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับแล้วก็สมุดเบาใจนะครับซึ่งเป็นรูปแบบฟอร์มของพินัยกรรมชีวิตนะครับหรือว่าหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าจะเลือกวิธีการรักษาอย่างไรนะครับแต่ว่าที่เราพบก็คือว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นถ้ามีคนนำกระบวนการที่มีความรู้นะครับแล้วก็รู้จักเครื่องมือนะฮะรวมทั้งรู้จักคนในชุมชนด้วยว่าเขาจะเริ่มต้นได้อย่างไรดีนะครับตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องที่กระบวนการชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการอยู่และตายดีในชุมชนของเราเองได้นะครับก็เลยทำหลักสูตรนะฮะหลักอันนี้ขึ้นมาให้คนที่รู้สึกว่าแม่เราอยากจะครอบครัวเราอยากจะดูแลครอบครัวของเราให้เข้าถึงการตายดีนะครับเข้าถึงคุณภาพชีวิตช่วงท้ายที่ดีนะฮะอยากจะให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เขาป่วยหนักเนี่ยเขาเตรียมตัวนะครับเขามีความรู้นะฮะแล้วก็วางแผนดูแลเตรียมตัวไว้นะไม่มีคนมีคนที่ห่วงใยเพื่อนบ้านห่วงใยชุมชนห่วงใยเพื่อนของเราเนี่ยเยอะนะครับอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็พี่ฟูเดสก็เสนอว่าลองมาเรียนกระบวนการชุมชนกันดูนะครับเพื่อที่จะเอาเครื่องมือที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ง่ายเนี่ยนะครับไปสื่อสารส่งต่อความรู้นะครับทัศนคติที่มันเอื้อต่อการอยู่ดีและตายดีเนี่ยให้กับเครือข่ายสังคมรอบๆข้างของเราได้เข้าถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มานะครับที่เราพยายามที่จะอบรมกระบวนการชุมชนเนี่ยตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็พัฒนาขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาตามความจำเป็นนะว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันยังขาดอยู่แล้วก็พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาแล้วดังนั้นปีนี้ก็จะมีเครื่องมือที่จะชวนให้กระบวนการชุมชนได้ใช้มากขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อนะครับความรู้ทักษะก็ทัศนคติที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดีนะครับแล้วก็โปรโมทนะการดูแลแบบประคับประคองใหคนในสังคมเนี่ยรู้จักมากขึ้นในชุมชนครับโอเคขอบคุณสมาร์ทค่ะก็คือคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนคนที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เขาน่าจะไปช่วยเนาะคนเพื่อนบ้านคนในครอบครัวหรือคนในสังคมในชุมชนที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยสามารถคุยเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายเนาะแล้วก็รวมถึงช่วยวางแผนนะคะว่าระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาต้องการการดูแลแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปปิดช่องว่างเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนไม่สามารถคุยเรื่องความตายแล้วไม่สามารถวางแผนได้เราก็ต้องการคนนึงหรือคนกลุ่มนึงที่ไปช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสังคมเนาะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆระหว่างนี้นะคะระหว่างที่สมาร์ทกับน้องอิ้มพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เจนชวนคุยเนี่ยค่ะพวกท่านสามารถแบบคอมเมนต์แชทถามนะคะหรือก็แลกเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็ใครที่แชทคอมเมนต์นะคะเราก็จะมีแจกหนังสือนะคุยเป็นยานะคะ5เล่มนะคะก็เชิญพวกเราแชร์แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะระหว่างนี้ก็ฝากคำถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะมาตอบเนาะฟังแนวคิดของสมาร์ทแล้วนะคะว่าจาก Peaceful Day แล้วนะคะว่าทำไมถึงคิดริเริ่มนะคะโครงการกระบวนการชุมชนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยค่ะกระบวนการชุมชนเนี่ยภารกิจหน้าที่เขาจริงๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะสมาร์ทต้องแบบไปกู้โลกไปต้องไปดูแลชุมชนถึงขั้นแบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต้องทำอะไรที่มันเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆขอบเขตหน้าที่ของเราภารกิจของเรานี่มีประมาณไหนบ้างคะก็โดยกระบวนการชุมชนเนี่ยครับมันเป็นหน้าถามว่าหน้าที่เนี่ยแต่ละคนทำอะไรเนี่ยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะรับเอาคิดว่าหน้าที่ของเราในที่มีต่อชุมชนเนี่ยคืออะไรนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในบทบาทที่สามารถให้ความรู้ให้การศึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้มากนะครับอย่างเช่นว่าเป็นบุคลากรสุขภาพอยู่ที่ต้องลงชุมชนให้ความรู้กับชุมชนอยู่แล้วเนี่ยครับอันนี้เราก็เติมนะเครื่องมือตรงนี้ไปใช้ในการทำงานประจำที่ต้องทำอยู่แล้วได้เลยนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้อันไหนที่รู้สึกว่าเยอะเกินไปนะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนี้ยเนาะส่วนก็จะอีกบางกลุ่มนะครับเป็นบุคลากรบุคลากรการศึกษานะครับอย่างเช่นครูอาจารย์นะต้องสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงชีวิตที่มีชีวิตอยู่จะดูแลสุขภาพอย่างไรให้ดีแล้วช่วงระยะท้ายจะดูแลอย่างไรให้ดีนะครับก็เติมความรู้เติมเครื่องมือนะฮะที่ออกแบบไปแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้นะครับแล้วถ้ามากไปกว่านั้นนะถ้ากระบวนการชุมชนนั้นนะครับเขาอยู่ในระดับที่เป็นการผู้ตัดสินใจนโยบายท้องถิ่นนะครับก็อาจจะเลือกเอาการให้ความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจที่เพิ่มพูนขึ้นจากการมาเรียนกระบวนการชุมชนเนี่ยไปออกแบบการบริการชุมชนนะครับให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงการดูแลได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นท้องถิ่นอาจจะมีหน่วยนะครับให้ยืมอุปกรณ์ในการดูแลชุมในการดูแลที่บ้านนะครับกระบวนการชุมชนในระดับนี้เนี่ยก็จะเพิ่มบทบาทขึ้นมาจากผู้ให้ความรู้นะฮะเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงทรัพยากรแล้วก็ผู้คนในชุมชนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บทบาทที่เป็นอยู่ที่ดำรงอยู่นะครับแล้วก็ความสนใจนะครับรวมทั้งความแรงอะไรล่ะแรงบันดาลใจที่จะทำงานนะครับอันนี้ก็กระบวนการชุมชนนะครับนี้คุณผมที่ผ่านมาก็ได้มองย้อนกลับไปนะครับก็กระบวนการชุมชนก็อาจจะมี2ระดับนะครับระดับที่เป็นวิทยากรให้ความรู้นะครับทั้งที่เป็นทางการนะฮะอย่างเช่นสอนนะในคลาสห้องโรงเรียนผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าชั่วโมงอาสาเติมความรู้อสมในชุมชนอะไรแบบนี้ครับก็กระบวนการชุมชนที่ให้ความรู้เนี้ยก็อันนี้ก็ประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นทางการแล้วรวมทั้งที่ไม่เป็นทางการด้วยนะครับมีกระบวนการชุมชนที่เขาสามารถที่จะเปิดบ้านนะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องนี้ก็มาคุยกันนัดเวลาคุยกันนะฮะเปิดบ้านคุยกันนะครับหรือว่าในที่เป็นไม่เป็นทางการนะฮะปูเสื่อกันเนี่ยคุยกันนะฮะก็มีบางทีมันมีปัญหาเรื่องการดูแลระยะท้ายขึ้นมานะครับผู้ป่วยติดเตียงขึ้นมาเนี่ยกระบวนการอันเนี้ยก็เขาก็ให้ความรู้ตามธรรมชาติที่ไม่เป็นทางการได้เลยนะครับนี่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับก็จะมีกระบวนการชุมชนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงทรัพยากรในชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนนะครับอาจจะบางคนเนี่ย
อาจจะไม่เก่งเรื่องการให้ความรู้นะครับแต่รู้ว่าใครทำอะไรในชุมชนนะครับใครที่แบบว่าเป็นคนใจดีนะครับชอบซื้อของแจกนะฮะก็ไปชี้เป้าว่าผู้ป่วยคนนี้ต้องการแพมเพิร์สนะฮะไปบอกนะคนนี้นะฮะที่เป็นแบบว่าผู้คนใจบุญนะครับก็ช่วยเชื่อมโยงการดูแลแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นบทบาทอีกแบบหนึ่งในสำหรับกระบวนการชุมชนนะครับซึ่งในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะได้เจอคนที่มาเรียนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ต่างบทบาทกันก็อาจจะได้ไอเดียว่าหลังจากที่เรียนแล้วจะไปทำงานอะไรในชุมชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่ามีกระบวนการชุมชนที่มาเรียนกับพี่ฟูเดทก็กลับไปทำงานทั้งที่แบบทำงานเยอะมากเลยนะครับคนนึงเนี่ยให้ความรู้กับคนในชุมชนเป็นพันๆคนเลยเนี่ยก็มีนะครับรวมแล้วก็กระบวนการชุมชนที่ให้ความรู้ในวงแคบนะครับอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าญาติเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือความสนใจแล้วก็การให้เวลากับคอมมิตตัวเองนะพาตัวเองมาเรียนรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณค่ะนั้นง่ายๆก็คือจริงๆตอนนี้เรามีภารกิจหน้าที่อะไรอยู่แล้วเนาะหรือว่ามีใจอยากจะทำส่วนไหนในสังคมหรือมีขอบเขตตรงไหนของเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็แค่เหมือนเติมเครื่องมือเนาะเติมทักษะเรื่องกระบวนการชุมชนเติมเครื่องมือของ Peace Food Day เข้าไปแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานหรือหน้าที่อาจจะเกิดความเชื่อมโยงหรือเห็นบางอย่างแล้วก็เราอาจจะได้เชื่อมให้คนเนี่ยได้ทั้งอยู่ดีแล้วก็ตายดีมากขึ้นอย่างนี้แค่นั้นเองเนาะอ๋อโอเคก็น่าจะทำให้หลายๆคนแบบพอเห็นภาพเนาะว่าจริงๆมันทำได้หลายแง่มุมตามบทบาทแล้วก็ตามศักยภาพที่เรามีนะคะโอ้เยี่ยมเลยค่ะงั้นขอเชิญน้องอิ่มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วถ้าจะมาเรียนกระบวนการชุมชนเนี่ยมันมีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างเพราะว่าพี่เจนเห็นมีอยู่ด้วยกัน3หลักสูตรเนาะทั้งบุคลากรสุขภาพเนาะบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็คนที่เป็นนักพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักสูตร3อันนี้เหมือนหรือต่างกันอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันเรามีคนถามด้วยนะต้องมีคุณสมบัติยังไงไหมถึงจะต้องมาเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการบ้านไหมต้องเตรียมตัวเองขนาดไหนถึงจะมาลงทะเบียนเรียนค่ะฝากอิ่มให้ข้อมูลหน่อยค่ะค่ะสำหรับหลักสูตรกระบวนการชุมชนสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนาะการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือว่า advanced care planning อะค่ะก็คือการวางแผนในระยะยาวเนาะสำหรับตัวเองในระยะท้ายของชีวิตอะค่ะว่าเราต้องการการช่วยเหลือดูแลแบบไหนยังไงนะคะถ้าเราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตรวมถึงถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วต้องการการจัดการแบบไหนยังไงอะค่ะซึ่งตัว advanced care planning นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำตั้งแต่ที่เรายังสุขภาพดีอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นการที่ช่วยให้เราเข้าถึงการตายดีตายได้ตามเจตนารมณ์ของเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ข้างหลังเนาะมีปัญหาขัดแย้งกันหรือเขาไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนยังไงอะค่ะอันนี้ก็ดังนั้นตัวหลักสูตรกระบวนการชุมชนของเราเนี่ยค่ะเนื้อหาสำคัญของทั้ง3รุ่นเนาะเราจะได้มีโอกาสมาสำรวจทัศนคติของตัวเองค่ะเกี่ยวกับชีวิตและความตายเนาะเราเห็นชีวิตเราเนี่ยมีความหมายอย่างไรแล้วความตายแบบที่เราอยากจะออกแบบมันเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญคือกระบวนการชุมชนนะคะต้องรู้ตัวเราเองก่อนที่เราจะไปรับฟังหรือว่าไปชวนคนอื่นสำรวจทัศนคติของเขาเนาะเราจะได้มีโอกาสมาสำรวจทัศนคติของตัวเองแล้วก็จะได้มีโอกาสฝึกการฟังอย่างใส่ใจค่ะเพราะว่าการฟังเนี่ยเป็นทักษะสำคัญเลยที่กระบวนการชุมชนจะต้องมีเนาะเวลาที่จะไปทำความเข้าใจคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่แต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของชีวิตแล้วก็ความตายเนี่ยกระบวนการชุมชนก็ต้องมีความสามารถมีทักษะในการรับฟังที่ดีเนาะแล้วก็เราจะมาเข้าใจเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเรื่องของการตายดีไปด้วยกันด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเราถ้าในโอกาสที่เราได้มีบทบาทเป็นกระบวนการชุมชนแล้วเวลาที่เราไปจัดอบรมหรือนำคุยนำเล่นเกมไพ่ไขชีวิตก็ตามเนี่ยเราเองก็จะได้มีข้อมูลไปแลกเปลี่ยนกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆในวงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการอบรมของปีนี้เนาะต่อเนื่องไปยังมกราปีหน้าค่ะที่เราแบ่งออกเป็น3รุ่นเนาะ
เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีสำหรับบุคลากรการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพแล้วก็สำหรับนักพัฒนาเนี่ยค่ะมันก็มาจากประสบการณ์ของพวกเราทีมกระบวนการของ Peaceful Days เนาะที่เรามีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอะค่ะมีทั้งเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งคนทั่วไปทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุเนี่ยเนาะเราก็เห็นว่าเทคนิควิธีการหรือว่ากิจกรรมที่จะใช้กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละวัยหรือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่อะค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะเติมไปสำหรับแต่ละรุ่นก็คือกิจกรรมที่เหมาะสมหรือว่าเทคนิคที่จะเหมาะในการที่จะชวนคนมาทบทวนใคร่ครวญเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยในสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะมีเทคนิควิธีการยังไงค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสำหรับเราจะต้องไปทำงานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเนาะหลายคนที่เป็นครูอาจารย์ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องความตายอะค่ะแต่อิ่มเองก็ได้มีโอกาสทำงานเรื่องความตายกับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนาะพบว่าพอน้องๆได้มาใคร่ครวญเรื่องชีวิตและความตายของตัวเองเห็นว่าสักวันนึงเขาจะต้องตายหรือว่าคนที่เขารักที่รายล้อมเขาอยู่ทุกวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยค่ะจะต้องตายจากเขาไปในสักวันอ่ะเขาก็เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นเห็นความสำคัญของคนรอบตัวมากขึ้นหรือมีความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมอะค่ะอันนี้ก็ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมที่จะพาน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องชีวิตและความตายเนาะที่เราก็จะมายกตัวอย่างกันในคลาสหรือว่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันค่ะถ้าสำหรับกลุ่มบุคลากรสุขภาพเนี่ยตรงนี้ข้อมูลอาจจะผิดนะคะสำหรับบุคลากรสุขภาพเนี่ยเราจะไปเรียนกันเดือนมกราค่ะบุคลากรสุขภาพเนาะเราก็จะเน้นไปที่เวลาเทคนิควิธีการที่จะไปใช้ในการทำงานกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนาะรวมถึงอาจจะต้องมีโอกาสไปอบรมผู้สูงอายุในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เทคนิควิธีการแบบไหนอย่างไรเนาะแล้วสุดท้ายแล้วสำหรับรุ่นของนักพัฒนาซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับนักพัฒนาเองเนี่ยเราหมายรวมถึงคนที่สนใจอยากจะไปทำงานกับกลุ่มเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนาะมีบางท่านเป็นผู้สูงอายุมีเพื่อนๆ อยู่ในชมรมผู้เกษียณด้วยกันอยากจะไปชวนเพื่อนๆวางแผนดูแลล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะทำงานอยู่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรในบริษัทในองค์กรก็อยากจะไปชวนเพื่อนๆทำงานเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยค่ะก็สามารถมาเรียนหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาได้จริงๆแล้วเวลาเราไปชวนคนไว้ทำงานคุยเรื่องชีวิตและความตายเนาะก็ทำให้เขาเห็นความหมายและความสำคัญของชีวิตที่เขามีอยู่ได้รวมถึงเรื่องของ engagement ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้เนาะว่าเฮ้ยทุกวันนี้งานที่เขาทำอยู่นะมันมีความหมายกับเขาแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นที่ทุกท่านจะได้แน่ๆเนาะถ้ามาเรียนหลักสูตรกระบวนการชุมชนกับเราอะค่ะคือได้มีโอกาสสำรวจใคร่ครวญเรื่องชีวิตและความตายของตัวเองได้เนื้อหาเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยได้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้กลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เครื่องมือที่ทางกลุ่ม Peaceful Days เราได้ออกแบบแล้วก็ใช้งานกันมาเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าสมุดเบาใจเนี่ยค่ะก็จะได้ตัวอย่างได้เล่นแล้วก็ได้นำกลับไปใช้งานด้วยค่ะพี่เจนต้องเตรียมตัวอะไรแค่ไหนยังไงไหมคะพี่ยิ้มการบ้านเยอะไหมแบบจะมีเวลาเรียนไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหลักสูตรเราอะค่ะเราออกแบบมาให้เรียนสัปดาห์ละ1ครั้งเนาะเป็นช่วงเย็นค่ะ1ทุ่มถึง3ทุ่มแต่เตรียมใจมาสบายๆได้เลยค่ะก็แล้วก็จะมีการบ้านให้ไปทำหลังจากเรียนแต่ละครั้งเนาะเราจะเรียนต่อเนื่องกัน3สัปดาห์ค่ะก็การบ้านก็ง่ายๆมากค่ะกลับไปทำในสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนกับคนรอบข้างกับคนใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะขอให้ส่งการบ้านส่งฟีดแบคมาหน่อยว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จ
จริงๆแล้วถ้าส่วนตัวแนะนำเนาะตอนนี้ค่ะที่3หลักสูตรเนี้ยเราออกแบบแล้วเราแบ่งมาเป็นบุคลากรการศึกษาบุคลากรสุขภาพแล้วก็นักพัฒนาเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีพื้นที่มีหน้างานที่จะต้องทำอย่างชัดเจนแล้วอย่างนี้เนาะแต่สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้กับคนในครอบครัวตัวเองก่อนคนใกล้ชิดก่อนเนี่ยค่ะก็แนะนำว่ามาลองเข้าเบาใจคลาสรูมกับเราดูก่อนก็ได้เนาะที่เรามีทุกวันพุธตอน2ทุ่มอะค่ะก็จะมีทั้งเครื่องมือต่างๆของทาง Peace Food Day ที่เราใช้อยู่เนาะก็มาเข้าร่วมเป็นผู้เรียนก่อนก็ได้ค่ะพอมาเป็นผู้เรียนในเบาใจคลาสรูมแล้วแล้วอยากจะมีโอกาสไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นต่อก็ค่อยมาเรียนหลักสูตรกระบวนการชุมชนแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องรีบมาเรียนหลักสูตรกระบวนการชุมชนในทันทีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็มีหลายท่านนะคะแบบแชทมาคอมเมนต์มานะคะอยากจะสมัครแล้วนะคะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะขึ้น QR code เนาะให้พวกเราแบบเข้า QR code แล้วก็ไปลงทะเบียนสมัครได้ที่นั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวในนั้นก็จะมีเบอร์โทรน้องอิ้มด้วยนะคะให้พวกเราถ้ามีข้อมูลหลังไมค์นะที่มีคนถามว่าจะสลับกลุ่มเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปถามน้องอิ้มหลังไมค์เนาะแล้วก็แน่นอนค่ะมีคนถามว่าแบบจะได้ทำสมุดเบาใจแล้วได้เขียนบันทึกละก็อิ้มเขาก็เตรียมจัดกิจกรรมนี่ค่ะเพราะว่าเราที่เป็นคนจะต้องไปทำงานชุมชนเนาะจะต้องผ่านประสบการณ์ก่อนแบบพี่อิ้มว่าเราถึงจะไปบอกต่อหรือไปสอนคนอื่นได้นะคะอ๋อค่ะทีนี้ค่ะสมาพี่เจนอยากรู้ว่าเอาเข้าจริงๆนะเรานะทำสมาเล่าให้ฟังว่าจัดกระบวนการชุมชนแบบนี้มา3ปีแล้วนะเข้าปีที่4แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วกระบวนการชุมชนเนี่ยมีมาแล้วกี่คนแล้วแต่ละคนเนี่ยไปทำให้เกิดมรรคเกิดผลอะไรในชุมชนแล้วบ้างซึ่งจริงๆเมื่อกี้สมาร์ทก็เล่าตอนต้นแล้วบ้างนะคะแล้วก็อยากให้เล่าเพิ่มอีกทีนึงค่ะว่าแล้วกระบวนการชุมชนเนี่ยมันไปหนุนเสริมตรงไหนยังไงนะคะเกิดผลอะไรแล้วบ้างนะคะที่จะทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ชุมชนด้วยเนี่ยค่ะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะครับก็ทั้งหลังจากที่3ปีจัดอบรมกระบวนการชุมชนมาเนี่ยก็เราก็จะมีกระบวนการชุมชน200ท่านแล้วนะครับที่ได้เรียนรู้นะเครื่องมือแล้วก็ความรู้ประกอบเครื่องมือของ Peace Food Aid นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ชวนคุยเรื่องชีวิตและความตายแล้วก็การวางแผนล่วงหน้านะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งนะฮะก็ให้ความรู้นะการดูแลแบบประคับประคองนะชวนคนในชุมชนทำสมุดเบาใจนะฮะหรือว่าทำพินัยกรรมชีวิตนะครับก็ชวนคุยกันนะฮะให้ความตายเป็นเรื่องที่พูดได้แล้วก็วางแผนกันนะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะจัดอบรมน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่การทำงานจะแคบกว่าในกลุ่มแรกก็คือการดูแลจิตใจผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะครับก็ทำงานผ่านเครื่องมือการด้วยการ์ดแคร์คลับบ้างนะครับหรือว่าไพ่ฤดูฝนบ้างนะครับก็ไปสร้างพื้นที่รับฟังนะครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยจะได้เล่าความกังวลนะครับแล้วก็ช่วยกันให้ความเข้าใจว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงต้องการอะไรนะครับแล้วก็มีกลุ่มอาจจะจัดกิจกรรมบำบัดเยียวยานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ในคนที่ผ่านกระบวนการอันนี้เนี่ยก็ผ่านไปแล้วมาประมาณ200คนนะครับแล้วก็ได้ที่ในเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีโครงการที่จะติดตามนะครับว่ากระบวนการชุมชนพอเรียนไปแล้วทำยังไงบ้างนะครับซึ่งผลจากการเข้าไปรู้นะครับก็น่าดีใจมากนะครับเพราะว่ามีกระบวนการชุมชนเนี่ยที่พาเอาเครื่องมือนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่เรียนจาก Peace Food Aid เนี่ยไปทำงานในชุมชนในหน้างานของตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะกระบวนการที่มีพื้นที่ทำงานที่มันที่อยู่ในงานประจำนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบุคลากรสุขภาพก็จะมีโอกาสทำเยอะหน่อยนะครับบุคลากรการศึกษาก็ครูอาจารย์ก็เอาเครื่องมือเอากระบวนการไปบอกต่อนะครับสอนนักศึกษาที่อาจจะเป็นนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลนะครับหรือว่าไปอยู่ในงานสอนสุขศึกษาหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจนะฮะผ่านเครื่องมือเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนนักกิจกรรมเนี่ยโอกาสทำงานก็จะยากหน่อยนะต้องหาพื้นที่ทำงานก่อนนะต้องสร้าง
พื้นที่ทำงานในชุมชนว่าเอ๊ะเราจะไปเข้าไปสู่ชมรมผู้สูงอายุนะฮะเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับก็อาจจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะมีพื้นที่ทำงานให้ความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งคนที่มีเขาที่สร้างพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยเครื่องมือหรือว่าความรู้ตรงนี้ก็จะกระจายไปในชุมชนนะครับแต่ถ้ายังไม่มีพื้นที่แบบนี้ที่มันที่กว้างพอเนี่ยก็จะได้สื่อสารกับกลุ่มครอบครัวนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนคนจะใกล้ชิดกันใกล้ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการบอกต่อนะครับว่ามาถ้าสนใจเรื่องนี้มาคุยกับกระบวนการชุมชนคนนี้นะก็ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่ะโอเคฝากให้อิ่มช่วยเล่าทีมกระบวนการชุมชนลำปางที่แบบไปทำกิจกรรมต่างๆให้คนลองพอเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าเขาไปทำอะไรกันบ้างนะกระบวนการชุมชนพอเล่าตัวอย่างให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆเมื่อกี้ก็เห็นคำถามมาเหมือนกันนะคะว่าใครบ้างที่สามารถมาเป็นกระบวนการชุมชนได้จริงๆแล้วเท่าที่มีประสบการณ์ทำงานกับ Peaceful Days มาค่ะใครก็สามารถมาเป็นกระบวนการชุมชนได้นะคะเพื่อนๆอิ่มที่ลำปางหลายๆท่านก็เป็นแม่บ้านเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะมาอบรมหลักสูตรกระบวนการชุมชนกับเราแล้วก็สามารถไปช่วยจัดวงไพ่ไขชีวิตไปแนะนำให้คนเขียนสมุดเบาใจไปเล่นไพ่ฤดูฝนกับน้องๆกับผู้ป่วยเด็กกับผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลได้เช่นกันเลยค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเครื่องมือที่ทาง Peaceful Day ทำออกมาเนาะเราพยายามทำเครื่องมือให้ใครก็ได้ค่ะสามารถนำไปใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นเนาะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นครูอาจารย์ค่ะก็สามารถเอาเครื่องมือของเราเนี่ยไปใช้งานได้เลยเนาะอย่างปกติเวลาอิ่มจัดอบรมที่ลำปางนะคะบางทีเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะก็จะแบบว่ามีผู้สูงอายุมาเลย 5-60 คนช่วงที่ไม่ได้มีโควิดนะคะเพื่อนๆที่มาอบรมกระบวนการชุมชนกับเราแล้วก็สามารถไปเป็นเจ้ามือไพ่ค่ะชวนเพื่อนชวนผู้สูงอายุเนาะเล่นเกมไพ่ไขชีวิตได้ทบทวนเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายได้ชวนผู้สูงอายุเขียนสมุดเบาใจก็พาทำไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าคนทั่วไปใครๆก็มาเรียนรู้ได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะดีเลยค่ะก็เจนนะคะก็ในฐานะกระบวนการชุมชนท่านหนึ่งนะคะก็อยากแบ่งปันด้วยนะว่าจริงๆแล้วคนที่มาเรียนกระบวนการชุมชนเนี่ยค่ะเราได้ทั้งเครื่องมือเนาะเอาไปทำงานต่อกับชุมชนกับคนในครอบครัวกับคนในสังคมเนี่ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้องค์ความรู้นะคะก็พี่สุเดชมีองค์ความรู้ต่างๆให้กับพวกเราเนาะทั้งเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยค่ะรวมถึงให้มีเวทีได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่สำคัญค่ะจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนเราได้ก็คือเราได้เครือข่ายเนาะที่สามารถทำงานร่วมกันเกื้อหนุนกันหัวอกเดียวกันที่แบบอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคนในสังคมเนี่ยค่ะเราก็จะได้เครือข่ายด้วยเนาะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการมาทำงานกระบวนการชุมชนแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องกระบวนการชุมชนเนาะพี่เจนค่ะอิ่มเพิ่มอีกนิดนึงค่ะที่สำคัญนะคะได้เรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะกระบวนการชุมชนแต่ละท่านที่มาเรียนรู้ด้วยกันกับเราอย่างที่บอกพอเรามีการบ้านค่ะเราก็จะให้เริ่มจากพื้นที่ที่ปลอดภัยคนใกล้ตัวก่อนอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนสะท้อนกลับมาค่ะว่าเราได้รู้จักคนในครอบครัวมากกว่าที่เราเคยรู้ได้คุยกันในเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ปกติเราคุยหรือเพื่อนร่วมงานหรือว่านักศึกษาที่เราดูแลเขามาตั้ง 3-4 ปีนะคะก็ได้มารู้จักแล้วก็เห็นว่าโอ้โหเขามีความคิดลึกซึ้งขนาดเนี้ยจากการที่เล่นเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าชวนกันเขียนสมุดเบาใจอะค่ะก็พลอยให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมันดีขึ้นได้ด้วยอะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ดีเนาะคนเราจะตายดีได้อะค่ะมันต้องเริ่มจากการอยู่ดีได้ก่อนถ้าอยู่ดีความสัมพันธ์ระหว่างกันมันดีเนี่ยไม่ว่าความเจ็บป่วยหรืออะไรใดๆจะเข้ามามันน่าจะพร้อมแบบปรึกษาหารือหันหน้าเข้าหากันได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นเครื่องมือสานสัมพันธ์ในครอบครัวกันได้ด้วยค่ะพี่เจนเยี่ยมเลยค่ะ
เดี๋ยวจะว่าเราโฆษณาชวนเชื่อนะคะเนี่ยต้องมาเรียนด้วยตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าเอ๊ะอิ่มพูดเกินไปไหมพี่เจนพูดเกินไปไหมนะก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้แบบมาลองเรียนนะคะแล้วก็ลองเอาไปทำงานในชุมชนจริงๆนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดท้ายค่ะสมาร์ทแล้วก็อิ่มอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับกระบวนการชุมชนเพื่อเชิญชวนให้คนมาเรียนหรือเชิญชวนให้คนมาทำงานกระบวนการชุมชนมากขึ้นสุดท้ายก่อนไหมคะเชิญเลยค่ะครับผมคิดว่าเราก็ในมันมีความต้องการอันนึงนะที่อยากจะมันมีแต่ละคนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีความกรุณาในใจนะครับอยากจะเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยคนในครอบครัวเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วถึงช่วงท้ายเนี่ยก็อยากจะเห็นเขาจากไปด้วยดีจากไปอย่างสงบนะฮะหมดห่วงกังวลนะฮะแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ชุมชนกรุณาเนี่ยอยากจะเห็นนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนในการสร้างสรรค์ภาพแบบนี้นะครับในชีวิตของเรานะครับก็มีคนถามครับว่าจะเริ่มต้นได้ยังไงดีนะครับผมก็เนี่ยเสนอเลยนะว่าเนี่ยมาเรียนกระบวนการชุมชนนะครับเอาเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้นะครับที่จะไปใช้กับครอบครัวหรือว่าชุมชนของเรานะครับที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทำงานในวงกว้างนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคนที่เรารู้จักเราเนี่ยเขามีคนคนหนึ่งละที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วก็การไต่ดีนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับก็นะโฆษณาไว้ครับค่ะอิมล่ะคะค่ะก็อยากชวนให้มาเรียนกระบวนการชุมชนกันค่ะสำหรับตัวเองที่ทำงานเรื่องการอยู่และตายดีนี่เนาะก็คาดหวังว่าตัวเองจะได้มีโอกาสตายดีค่ะทีนี้การตายดีเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนๆที่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันเยอะก็คิดว่าจะทำให้ตัวเองเนาะมีโอกาสเข้าถึงการตายดีได้เยอะขึ้นค่ะทุกวันนี้ที่ทำงานชุมชนกรุณาที่ลำปางอยู่หรือว่าชวนเพื่อนๆหลายๆคนในลำปางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำกระบวนการชุมชนก็หวังว่าแนวคิดเนี่ยมันจะเกิดดอกออกผลเนาะกว้างขวางขึ้นในจังหวัดลำปางแล้วก็ถ้าตัวเองต้องป่วยระยะท้ายหรือตัวเองเข้าสู่ในช่วงท้ายของชีวิตนะคะก็จะมีหลายๆคนที่เข้าใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนทำให้เราตายดีได้ก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่ต้องการให้ชุมชนหรือว่าสังคมที่ตัวเองอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่สามารถอยู่และตายดีได้ก็ต้องช่วยกันอาจจะเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพื่อนฝูงที่สนใจเรื่องนี้ใกล้เคียงกันก็จะได้เป็นชุมชนที่ช่วยเหลือกันในเรื่องนี้ต่อไปอะค่ะก็ชวนมาเริ่มต้นจากการเรียนกระบวนการชุมชนกันค่ะครับก็ท่านที่สนใจก็เริ่มต้นได้จากการสมัครนะครับในตาม QR code ก็ได้หรือว่าในลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมเงินนะฮะสำหรับมัดจำนะครับวางมัดจำไว้นะฮะ 1,000 บาทนะครับซึ่งท่านก็จะได้เงินคืนหลังจากที่เรียนหลักสูตรอบรมครบนะครับแล้วก็ส่งการบ้านครบนะฮะก็แล้วก็บุ๊กเวลาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ได้คุยกับพี่อิ่มซึ่งเป็นผู้จัดการหลักสูตรนี้นะครับก็จะบอกว่าอันนี้ first come first serve นะครับใครสมัครก่อนมีโอกาสได้เรียนก่อนนะครับแล้วก็พี่อิ่มก็จะถ้าส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะครับคนที่สมัครมายกเว้นว่าพี่อิ่มจะมีคำถามอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับเช่นว่าสมัครอาจจะลงไม่ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจกว่าก็เชิญไปอยู่ในกลุ่มอย่างเช่นบางคนเป็นทั้งบุคลากรสุขภาพแล้วก็บุคลากรการศึกษานะครับก็อาจจะสัมภาษณ์ที่หนึ่งว่ากลุ่มไหนที่จะเหมาะนะครับกับผู้สมัครแต่ละท่านนะครับแล้วก็ที่เรียนก็จะมีจำกัดนะครับหมดแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ามีความต้องการเยอะมากนะครับก็อาจจะเปิดเพิ่มหลังจากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่แค่3รุ่นนะครับก็สมัครก่อนแล้วมีโอกาสก่อนครับดังนั้นให้เลือกสมัครรุ่นใดรุ่นหนึ่งใช่ไหมยิ้มเพราะว่ามีคนถามว่าแบบมีคนถามว่าเอ๊ะตรงทั้ง3รุ่นเลย
ขอให้สมัครรุ่นใดรุ่นหนึ่งค่ะเพราะว่าเนื้อหาสำคัญประมาณ 80% เนาะก็จะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็พวกเทคนิควิธีการหรือกิจกรรมเท่านั้นเองค่ะที่จะแตกต่างกันก็อยากให้โอกาสเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยเนาะเพราะว่าเปิดแค่3รุ่นเองอะค่ะก็อาจจะดูว่าเรากลุ่มเป้าหมายของเราจะไปใช้งานกับใครเนาะซึ่งในรายละเอียดใน Google Form อะค่ะอิมแจ้งไว้อยู่เนาะว่าเป้าหมายหลักที่เราจะไปทำงานด้วยเนี่ยเป็นใครแต่จริงๆแล้วถ้าหลายๆท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เป็นบุคลากรสุขภาพหรือว่าเป็นนักพัฒนาคนทำงานกิจกรรมเนี่ยก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็พอเรียนรู้เนื้อหาหลักแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เหมือนกันนะคะจริงแล้วที่ต้องรบกวนขอให้วางมาจำไว้เพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสสส.ก็จริงนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งประสบการณ์ของเราคือพอไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเนี่ยหลายๆคนเทเราค่ะพอถึงเวลาเราไม่มาอบรมเนาะก็เลยต้องขอค่ามัดจำไว้หน่อยเพื่อที่แบบจะได้มีพันธสัญญาร่วมกันว่าตั้งใจจริงใจที่จะมาเรียนด้วยกันจริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับทั้ง3หลักสูตรเนี่ยก็จะได้รับเกมไพ่ไขชีวิตแล้วก็สมุดเบาใจไว้ไปเป็นสื่อที่จะใช้ทำงานต่อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เสียอะไรเลยเสียเวลาที่จะมาเรียนด้วยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะได้กลับไปมากกว่าที่เสียเวลามาแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ตอนนี้น้องโตเราขึ้น QR code ให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถสแกน QR code นี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะตอนนี้ก็จริงๆก็บางรุ่นก็สมัคร10กว่าคนแล้วนะคะเราก็รับได้อีกประมาณ10คนนะคะก็รีบสมัครนะคะก็อาจจะตอนนี้มีเวิร์กช็อปต่างๆออนไลน์มากมายนะคะก็ให้กระบวนการชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะให้ความสนใจแล้วก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะก็ถ้าเราเชื่อว่ากระบวนการชุมชนเนี่ยค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของคนที่มีใจนะคะอยากจะรู้จักเครื่องมือของ Peaceful Day เนาะแล้วก็อยากจะได้องค์ความรู้เครือข่ายเนี่ยค่ะเอาไปต่อยอดการทำงานที่คุณทำอยู่แล้วมีอยู่แล้วพื้นที่ต่างๆที่มีอยู่แล้วแล้วรวมถึงได้เติมเต็มใจเราด้วยนะคะที่ได้ทำอะไรให้กับคนอื่นในสังคมเนาะเพื่อให้ที่เป็นแบบสมาร์ทว่าเนาะว่าเขาจะได้ทั้งอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะคะให้บั้นปลายชีวิตเขาได้ตายตามที่เขาปรารถนาเนาะถ้าจะอยู่ดีตอนนี้ก็อยากให้เขาได้อยู่ดีบนความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้สุดท้ายตอนจากไปเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรที่ติดค้างคาใจกันเนาะนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่พวกเราจะได้สร้างสรรค์สังคมที่ดีด้วยกันนะคะอย่างเจนเนี่ยมีความฝันว่าอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะคะเพราะว่าเป็นแบบนั้นถ้าทุกคนก็จะได้ตายดีนะคะตามที่ปรารถนาแล้วก็จะลดภาระงานกับบุคลากรสุขภาพเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าบ้านปลายชีวิตไม่มีใครอยากถูกยื้อชีวิตอยู่แล้วอยากจะตายอย่างสงบนะคะแล้วก็ตายตามธรรมชาติทางนั้นนะคะก็เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราอาจจะได้มาทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะให้ความกรุณานะคะได้เบ่งบานไปในทุกหย่อมย่าในเมืองไทยในสังคมของเรานะคะก็ปิดท้ายนะเดี๋ยวจะมีสุ่มแจกนะคะหนังสือคุยเป็นยานะคะให้กับคนที่มาแชทคอมเมนต์เรานะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ที่บ้านนะคะ5เล่มนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรับชมแล้วก็รับฟังนะคะกับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการชุมชนนะคะก็ช่วยกันสานต่อกิจกรรมดีๆนี้กับ Peaceful Day นะคะแล้วก็สามารถติดตามนะคะกิจกรรมดีๆของ Peaceful Day นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาใจ Classroom เนาะแล้วก็มีเบาใจ Live ต่างๆนะคะอย่างเช่นต้นเดือนนะคะพฤศจิกายนก็จะมีเรื่องแบบจะโสดอย่างไรนะคะแบบเอ้ยคนโสดนะจะวางแผนชีวิตในระยะท้ายยังไงบ้างใครที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดนะคะก็มีประเด็นใหม่ๆนะคะที่พวกเราเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมเราก็จะมาพูดคุยกันผ่านเบาใจคลาสรูมนะคะแล้วก็มีองค์ความรู้นะคะมีเครื่องมือต่างๆนะคะให้พวกเราได้ติดตามก็ติดตามได้ในเพจ Peaceful Day นะคะแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆก็ดูได้ที่ช่อง YouTube Peaceful Day เช่นกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ร่วมรับฟังรับชมจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าค่ะแล้วก็สำหรับบางท่านเจอกันในคอร์สกระบวนการชุมชนนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสมาร์ทแล้วก็ขอบคุณอิ่มนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวันนี้ค่ะฝากส่งข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูไลฟ์กันวันนี้เนาะถ้าเห็นว่าหลักสูตรของเรามีประโยชน์นะคะก็อยากให้ช่วยส่งข่าวให้กับคนที่ท่านคิดว่าน่าจะสนใจหรือว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ค่ะค่ะแค่ช่วยส่งต่อช่วยแชร์ก็ดีละค่ะเชิญชวนกันมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉะนั้น